สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eddie Chat Channel นะครับวันนี้นะครับเอารองเท้า ASICS Gel Rite 3นะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันตัวนี้มันพิเศษยังไงตัวนี้เป็นงานคอลแลบนะครับระหว่างช็อปที่อยู่บราซิลนะเป็นงานแรกของเขาเลยนะครับที่นำมาคอลแลบกับ ASICS ก็ต้องบอกว่างานคอลแลบแต่ละงานเนี่ยเขาไม่ได้คอลแลบกันง่ายๆนะครับก็เหมือนกับคานิวาลบ้านเราเนาะซึ่งขวาเขาจะได้งานคอลแลบมาเนี่ยมันต้องสร้างความเชื่อถือแล้วก็สร้างแบรนด์พอสมควรนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วแบรนด์นี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับที่ได้ทำการคอลแลบกับ ASICS นะครับตัวนี้เป็นงานแรกและงานที่ออกมาสวยงามแต่คนก็ไม่ได้สนใจกันเพราะว่ายังไม่รู้จักช็อปนี้นะครับช็อปนี้อาจจะไม่ดังมากเพราะว่ามันอยู่ในบราซิลเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับมันคืออะไรแต่ผมว่าวันหนึ่งเขาอาจจะโตจนเรารู้จักกันทั่วโลกนะครับผมก็เลยคิดว่าโมเดลนี้มันเป็นโมเดลที่น่าเก็บโมเดลหนึ่งและอย่างหนึ่งผมชอบใน ASICS ของ Gel Rite 3มากนะครับก็เลยหยิบมาให้เพื่อนๆได้ดูกันตัว ASICS Gel Rite 3เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นโมเดลหนึ่งที่แบบพิเศษตรงที่ว่าลิ้นมันแยกออกจากกันแล้วทำให้เราสวมใส่ได้ง่ายผมก็เลยชอบตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นลิขสิทธิ์ของ ASICS นะรุ่นอื่นมันจะไม่มีนะครับก็มาดูความพิเศษของตัวนี้กันนะผมไม่รู้จักชื่อช็อปตัวนี้จริงเพราะเขาเขียนเป็นภาษาแบบยังไงอ่ะเขียนเหมือนภาษาบราซิลอ่ะมันผมอ่านไม่ออกจริงผมก็จะอ่านตัวย่อให้ฟังนะครับว่าช็อปเขาบันชื่อตัวย่อว่าอะไรนะครับอ่ะเรามาดูกล่องกันนะครับกล่องนะเข้ามาในดีไซน์แบบนี้ก็คือสีแบบยังไงสีเทาๆเนาะตรงนี้นะครับลาเบลตัวนี้เขาจะเขียนว่าGel Rite 3 OG นะตัวนี้เป็นไซส์8ครึ่งนะครับคือตัว Gel Rite 3เนี่ยผมจะเลือกบวกครึ่งไซส์ปกติผมจะใส่ไซส์8นะครับผมจะบวกครึ่งไซส์เพราะอยากให้ใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาเราผูกเชือกผงเท้าเนี่ยลิ้นมันจะได้แบบชนกันถ้าเลือกตรงไซส์เนี่ยผมสังเกตแล้วว่าลิ้นมันจะห่างมานิดนึงแล้วก็ค่อนข้างจะแบบแน่นไปนิดนึงผมก็เลยเลือกที่จะบวกไปครึ่งไซส์นะครับอันนี้คือด้านบนฝากล่องนะก็จะมีลวดลายที่เขาดีไซน์ออกมานะครับก็เหมือนลายเกล็ดปลามีลายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เป็นลายอะไรนะส่วนด้านหลังนะครับก็จะเหมือนกันนะนี่ล่างกล่องเนาะจะเป็นอย่างนี้เปิดมาปึ๊บด้านในไม่มีอะไรนะปกตินะกระดาษเป็นธรรมดาไม่ได้พิเศษอะไรนะครับนี่เลยนี่คือรุ่นที่เขาดีไซน์ออกมาแม้แต่ผิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรองเท้าคู่นี้กันนะว่ามันสวยยังไงนะครับก็มาดูข้างขวาก่อนนะครับดีไซน์โทนสีนะครับมันเป็นอาร์ตมากเนาะแล้วก็การใช้สีของเขาเนี่ยก็คือตามปกอัลบั้มเป็นเพลงของบราซิลนะครับเรามาดูในผิวที่เขาให้มานะว่ามันพิเศษแบบไหนนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เป็นผิวแบบโดยทั่วไปนะโดยปกติแล้ว ASICS Gel Rite 3เนี่ยก็จะมาในหนังกลับแบบธรรมดาเนาะก็จะมีมุมตรงนี้มุมขวาของเขาเรียกอะไรเขาเรียกตรงมุมนิ้วก้อยเราอ่ะมันจะมี2รูนี้บางรุ่นก็จะใส่ตัว 3M เข้าไปนะครับบางรุ่นก็จะอย่างนี้แหละเปลี่ยนสีหรือว่าบางรุ่นก็จะใช้สีเหมือนกันเนาะแต่ตัวนี้มาในโทนสีเขียวตัดแดงนะครับก็คือด้านในเป็นแดงจะเห็นแว๊บเล็กๆน้อยๆนะครับในผิวสีเขียวเนี่ยมันจะมีการเล่นลวดลายอยู่เห็นไหมนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เห็นได้ชัดตรงนี้เลยนี่ๆๆๆ
นี่ครับคือความพิเศษของรุ่นนี้นะคือการทำลวดลายบนหนังนั่นเองนะครับตรงลวดลายเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเรียบๆนะสวยมากนะครับตัวนี้ส่วนโซนกลางนั้นก็จะเป็นหนังกลับสีเขียวด้านในนะครับคือเป็นหนังกลับแบบมีรูเนาะแล้วก็มีลายเอซิกนะครับที่เป็นสีดำพาดอยู่ดำมันก็จะเป็นดำแบบไม่สนิทนะดำก็คือหนังกลับเนาะเวลาลูบอะไรเงี้ยมันจะแบบสีมันจะแบบเนี่ยมันจะเป็นแบบยังไงบอกไม่ถูกอ่ะอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนสองสีอ่ะวัสดุเนี้ยก็ไล่มานะครับไล่มาเรื่อยๆนะก็จะเจอหนังกลับตัวนึงที่เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าตัวนี้ก็จะปักด้วย GDLP นี่แหละคือชื่อช็อปเขาแหละก็จะเป็นสีทองก็จะออกแบบวินเทจนะในรองเท้าคู่นี้นะพลาสติกตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับส่วนต่อมาในมิดโซนะเดี๋ยวผมขอลดแสงนิดนึงดีกว่าผมรู้สึกว่ามันสว่างเกินไปนี่ตัวมิดโซจะตัดด้วยเอาโซสีเทานะครับมิดโซนี่จะเป็นสีครีมคือถ้าใครชอบในสไตล์วินเทจนะนี่เลยคู่นี้เลยนะครับต่อมานะครับหัวรองเท้านะครับก็จะมีโทนดำกับโทนเขียวเราจะเห็นนี่เนาะสีเขียวก็แน่นอนก็จะมีลวดลายนะครับลวดลายอยู่ส่วนสีดำนี่ก็เรียบๆนะครับเป็นแบบรูนะช่วยระบายอากาศนะครับเวลารูปเนี้ยเห็นไหมมันก็จะแบบเปลี่ยนสีอะเนี่ยเนี่ยไล่ขึ้นมานะครับเชือกรองเท้าติดรองเท้ามาเป็นสีดำนะครับสีดำแล้วก็รูเชือกผูกรองเท้าจะเห็นว่ารูที่สองกับที่3เนี่ยจะเป็นคนละสีกันอันนี้คือฝั่งด้านนอกนะเขาจะเล่นสีแดงเหลืองใช่ไหมแต่ฝั่งด้านในเป็นเหลืองแดงนี่ลูกเล่นเขานะครับก็ไล่ขึ้นมาด้านบนนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะส่วนลิ้นรองเท้าเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับเห็นไหมมีองศาฟิลิปดาอะไรเงี้ยก็คือตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ตั้งของร้านเขานะครับเขาเอามาใส่อยู่ในนี้เนี่ยปลายเชือกผูกเท้าจะเป็นแบบนี้นะครับเหลืองปลายด้านหนึ่งด้านหนึ่งสีแดงนะครับเป็นสองสีอย่างนี้แล้วยังไม่พอนะเขามีเอ็กซ์ตร้ามาให้อีกนี่เป็นสายแบบกลมนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะส่วนฝั่งด้านในนะครับก็ใช้โทนเดียวกับฝั่งด้านนอกนะลวดลายอะไรก็อย่างนี้เลยนะครับผมชอบที่เขาแบบทำอะไรที่มันแปลกแหวกแนวอย่างนี้นะที่มันเป็นหนังอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมส่วนด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้ก็คือเราจะเห็นสีฟ้าตัดแดงนะครับนี่เลยนะครับพื้นแดงเจลเป็นสีทองนะครับแล้วก็ปักเอซิกสีทองเหมือนกันแล้วก็ยังปิดปลายด้านบนสุดนะครับเป็นสีดำ
ส่วนเอาโซนะครับเอาโซไม่ได้มีการเล่นลวดลายอะไรเลยเนาะก็คือใช้โทนสีเดียวนะครับเป็นสีเทาอย่างเดียวเลยหลายๆรุ่นเขาจะเล่นสีนะครับเล่น2สีบ้างอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เขาดีไซน์มาเป็นสีเดียวนะครับเดี๋ยวอินโซกับลินรองเท้ามาดูกันอีกทีนะเพราะว่ามันมีอะไรที่พิเศษอยู่ส่วนด้านซ้ายนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับเมื่อกี้เขาจะเป็นช็อปเขาใช่ไหมเป็น GD LP ตัวนี้เป็น ASIC Gelrite 3นะครับผมไม่ใช่เป็น Gelrite 3เนาะคือผมก็อ่านชื่อเต็มซะงั้นอ่ะตรงนี้นะครับมันเหมือนกันทุกอย่างนะจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆก็คือลิ้นรองเท้าแล้วก็ตรงด้านหลังรองเท้านอกนั้นก็จะเหมือนกันนะครับแต่อินโซก็จะแตกต่างกันอยู่นะเรามาดูกันแบบคร่าวๆแล้วกันลวดลายคิดว่าก็คล้ายกันนะครับตรงนี้แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวลิ้นรองเท้าตรงนี้ตัวนี้เป็น G จะแตกต่างกันเนาะโอเคเรามาดูลิ้นรองเท้าดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่นะครับอันนี้คือข้างซ้ายนะจะเป็นตัว G ลิ้นรองเท้าที่ผมบอกมันคือลิ้นแยกอย่างนี้นะครับด้านในนะเป็นหนังนะครับตัวนี้เขาเป็นหนังมานะบางรุ่นก็จะเป็นผ้าเนาะแต่ตัวนี้เขามาเป็นหนังก็จะเขียนอย่างนี้นะกลับด้านหรือเปล่าไม่กลับเนาะเออนี่แหละเขียนอย่างนี้เป็นหนังนะครับสีแดงนะส่วนรองเท้าผลิตที่ไหนเวียดนามนะครับอินโซเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งสองข้างไม่เหมือนกันอยู่ละลวดลายออกมาแบบสวยงามมากนะครับคือผมก็มองเชือกถุงเท้าเป็นสีดำแต่จริงๆมันเป็นสีแบบจะดำจะเขียวก็ไม่รู้นะส่วนเนี่ยตรงลิ้นรองเท้าด้านในนะเขาจะมีบอกอยู่เห็นไหมนี่บอกที่ตั้งนะครับตำแหน่งเป็นแบบนี้นี่คือตำแหน่งที่ร้านเขานะครับส่วนในลิ้นรองเท้านะเขียนข้อความเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยใช้วัสดุดีนะครับเป็นหนังอ่ะมาดูอะไรเอ่ยมาดูอินโซกันอินโซนะมาเป็นแบบนี้นะครับลวดลายจะแตกต่างกันนะอินโซ2ข้างไม่เหมือนกันนะครับก็มาดูทีละข้างนะนี่ครับลวดลายเขาก็เป็นลวดลายที่ดีไซน์จากฝากล่องนะครับด้านหลังขาวๆนะครับไม่มีอะไรนะดูข้างขวากันอันนี้ข้างขวาก็ลวดลายเหมือนจะต่อกันนะตัวนี้นะ ASIC นะครับ G DLP สวยครับอีกอันหนึ่งนี่คือเชือกหูรองเท้านั่นเองนะครับคิดว่าตัวนี้อาจจะรีเฟกหรือเปล่าเนาะนี่นะเดี๋ยวลองเทสดูจีนะครับก็จะมาในสายกลมลักษณะแบบนี้แล้วก็ปลายสีเขียวนะครับปลายนี่จะสีเหมือนกันนะเมื่อกี้แยกสีเนาะเวลาใส่ก็จะเป็นนี้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูอีกทีนะครับ
ก็สายนี้ผมเทสแล้วนะไม่ได้เป็นรีเฟกต์นะครับเป็นสายธรรมดานะโอเคเราไปดูออนฟีดนะครับครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เป็น ASIC Gelright 3คู่นึงนะที่ผมชอบนะครับในโทนสีการดีไซน์ออกมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยถึงแม้ว่าในรีดรองเท้านี่จะมีการออกแบบนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญซะมากเท่าไหร่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาคนใส่รองเท้าแล้วก็ใส่กางเกงไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเห็นลิ้นรองเท้าหรือลวดลายในลิ้นรองเท้าในลักษณะแบบนี้มากนักนะครับแต่ว่าจุดนึงเนี่ยที่ผมมองนะการใช้เชือกผูกรองเท้าที่เป็นแบบกลมเนี่ยผมว่าในรุ่นนี้มันอาจจะดูโปร่งๆไปสักนิดนึงหรือว่าการเลือกใช้โทนสีที่มันอาจจะไม่ได้เหมาะสักเท่าไหร่นะอันนี้นะเท่าที่ผมมองผมว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นการใช้เชือกแบนแล้วก็ใช้สีอื่นเข้ามาร่วมมากกว่านะครับหรืออาจจะใช้สีเขียวตัวนี้เหมือนกันเนาะหรืออาจจะใช้สีฟ้าสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยที่มันมีอยู่ในรองเท้าคู่นี้คือใช้โทนสีเดียวกันนะครับเอามาร่วมตัวนี้มันเลยทำให้มันดูแปลกตาไปนิดนึงนะเท่าที่ผมมองนะอันนี้แล้วแต่คนชอบหรือเปล่านะเนี่ยก็ประมาณนี้ครับโดยรวมนี่คือแบบดีมากวัสดุโคตรดีเพราะว่าหนังกลับของรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่า ASIC เขาจับหนังกลับดีมากๆนะครับใน ASIC Gelright 3เนี่ยทุกตัวที่จับมานะคือหนังกลับของเขาคุณภาพจริงๆนะครับถ้าใครชอบใน ASIC นะครับแน่นอน ASIC เรื่องความสวมใส่สบายเนี่ยมีอยู่แล้วส่วนเรื่องโทนสีกับรูปแบบนะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับว่าตัวนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ